ข่าวเช้าวันนี้เริ่มข่าวแรกกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างจริงจังภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมสร้างจิตสำนึกเยาวชนโตไปไม่โกงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่3ว่าการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลค่ะพยายามทำให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอสร้างระบบราชการให้มีความเข้มแข็งและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างจิตสำนึกโตไปไม่โกงขณะเดียวกันการตรวจสอบเอาผิดต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาพร้อมย้ำว่าการเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลขณะนี้ต่างชาติให้การยอมรับมากขึ้นฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะเราแก้มาดูตลอดนะครับไม่ใช่เราไม่ทำเรื่องนี้มันก็ทำมาดูตลอดแล้วก็มีองค์กรอิสระมีหน่วยงานตรวจสอบมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเอาจริงเอาจังให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็โดยต้องด้วยความสนับสนุนของทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐบาลไปกระทั่งถึงส่วนราชการประชาชนผู้ประกอบการประชาชนโดยรอบทั้งหมดเราจะต้องถือเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินะครับวันนี้เราต้องเดินหน้าประเทศไปให้ได้สำหรับการประชุมนี้นะคะจัดขึ้นทุก2ปีเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อปรับใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2โดยมีองค์กรที่เข้าร่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นปปช.สำนักงานอัยการสูงสุดปปง.แล้วก็องค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะ